่สบายดีเนาะไอ้้นน,นองอักเรียนห้องโมจฮาทุกคนมื่อวานี้อาจารย์จะมาสอนอ่าวิชาวรรณคดีโมจิทเนาะก็คืออยู่ในบทที่สี่เหลืองผู้สืบทอดแต่ว่าก่อนที่เฮาจะเข้าสู่บทเรียนบทใหม่เนาะ,ะอาจารย์จะให้ชวนคืนบทเรียนบทเก่าซะก่อนเนาะก็คือในวรรณคดีโมจิทเนาะบทที่สามเรื่องฟองแม่นน้ำของเนาะเฮาได้เีแล้วบางจุดเกี่ยวกับนักประพันธ์เนอะอาะในเรื่องของฟองแม่นน้ำของ การโค้งหางบทวิเคราะห์เราได้เรียนมาแล้วสิ่งที่เราควรเจอเนาะก็คือบางจุดเกี่ยวกับน้ำประพันธ์แลต่ในในรวมของเรียงสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้รื่อตนเองเนาะวันนี้เรามาเข้าสู่บทที่สี่เนาะก็คือผู้สืบทอดเนาะเรื่องผู้สืบทอดบางจุดเกี่ยวกับน้ำประพันธ์อ่ทานโบแกลจะเรื่องสีเนาะเกิดเมื่อวันที่๖๘พฤษภาคมปี๑๙ซีหนึ่งเนาะเรือพันธ์เขาหอย๔๑ บ้านจอมทองเมืองคำแขวงเสียงขวงังในครอบครัวชาวค้าขายไนอยเนาะในปีหนึ่งพันเก้าห้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนาะท่านเป็นหัวหนา้าแผนกวรรณคดีภาษาต่างประเทศแล้วก็ปีหนึ่งพันเก้าห้อยแปดสิบฐานเป็นหัวหนา้าสถาบันคนขวาวิทยาศาสตร์การศึกษาในปีหนึ่งพันเก้าห้อยแปดสิบเก้าเนาะท่านเป็นเลขาประจำรัฐมนตรีทั้งเป็นหัวหนา้ากระทรวงศึกษาธิการพ่อง ปีหนึ่งพันเก้าหกสิบสามเนาะฐานเป็นเลขาประจำสภาหแห่งชาติเนาะทางเป็นอ้องหนาบรรณาธิการวรารสารผู้ทแทนประชาสนอีกด้วยเนาะอันนี้คือบางจุดเกี่ยวกับนักประพันเนาะเกี่ยวกับผลงานของฐานโบกแกวเจิญรั่งสีเนาะเสนอให้ห้องหูย,ย่อๆเพียงแต่สำน,นีเนาะแล้วก็อาจารย์จะฝากให้ทุกคนเนาะไปอ่านเรื่องเนาะเรื่องผู้ซูพพอร์ตและกาเฮามาสารุปน้ำกัน <c oughs> เนาะอาจารย์จะว่าถึงเนาะผลงานการประดิษฐ์ประกอบมีเนาะภาษาแม่ในผลงานของเพิ่นในปีพันเก้าหกเจ็ดสิบนี่น้องอายุอ่าน้องอนุเนาะฮวงเหียนใต้สมไพเนาะบนเส้นทางปลดปล่อยแล้วก็ผู้สืบทอดนั่นเองในปีพันเก้าหกเจ็ดสิบสามนี่เนาะ